เรื่องผีผีเรื่องแม่หนูอยู่ไหนประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซ b s สไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะนาทีชายหนุ่มวัยเกือบ30ปี ใบหน้าดูอ่อนยาวกว่าอายุจริงเขาก้มหน้าก้มตาเดินไปตามทางข้างหน้าด้วยความเร็วเวลานั้นห้าทุ่มกว่าแล้วอากาศเย็นจนผิดปกติแต่เขาไม่ลมเลิกความคิดที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเราจะต้องผ่านหมู่บ้านข้างหน้าไปก่อนแล้วจะถึงบ้านพี่ใหญ่รถเราก็ดันน้ำมันหมดเสียเวลาเดินอีกเกือบครึ่งชั่วโมงชายหนุ่มบ่นด้วยอารมณ์หงุดหงิด เมื่อรับรู้ว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินนานพอสมควรขาทั้งสองข้างเริ่มล้าเต็มทีแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขณะนั้นลมเย็นๆยังคงพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เขาไม่คิดอะไรมากเพราะเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีแต่ก็มีความรู้สึกว่าแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะเป้ที่อยู่ทางด้านหลังเริ่มหนักทุกทีเหมือนบรรจุของหนักๆเอาไว้หนักจังเลย อะไรเข้าไปอยู่ในเป้หรือเปล่านะมันก็มีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นนาทีสงสัยต่อเป้ของตัวเองจึงยกลงมาข้างล่างแล้ววางลงกับพื้นเมื่อรูดซิปออกดูกลับไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนอกจากข้าของจำเป็นบางอย่างเท่านั้นเขาตวัดเป้ขึ้นไปสะพายบนหลังเช่นเดิมแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจากที่หนักๆเมื่อครู่กก็เปลี่ยนเป็นเบาเหมือนเดิมคิ้วหนาเข้ม เขมวดเข้าหากันและแปลกใจย,ยิ่งขึ้นเมื่อไปรอบๆตัวพบว่ายืนอยู่บนลานกว้างและมีต้นไม้ใหญ่น้อยร้อมรอบตัวเขานี่มันคือที่ไหนกันเราจําได้ว่าเมื่อครู่เป็นถนนนี่นาโอ้ยปวดหัวเขาไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรมึนงงอยู่ชั่วครู่เสียงใครบางคนเดินใกล้เข้ามาใบไม้แห้งถูกเหยียบจนเกิดเสียงดังกรอบแกรบ นาทีมองไปตามเสียงเห็นเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณสามขวบตัดผมสั้นเกลียนโดยสวมเสื้อกล้ามสีขาวขุ่นและมีคราบสกรปรกกับกางเกงขาสัน้นรายการ์ตูนแต่ก็มอมแมมไม่แพ้กันเขามองด้วยความสงสัยเด็กคนนี้เป็นลูกใครจึงมาเดินท่อมๆในเวลามืดๆค่ำๆอย่างนี้หนูหนูจะไปไหนลูกชายหนุ่มถามด้วยความสงสัยเด็กชายคนนั้นมองหน้าเขา ทำปากแบะเหมือนจะร้องไห้และยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่กำลังไหลออกมาแม่แม่หนูอยู่ไหนแม่จ๋าเด็กน้อยยังคงร่ำร้องเรียกหาแม่ด้วยเสียงส,สั่นๆหน้าเวทนายิ่งนักนาทีทำอะไรไม่ถูกล้าละละังมองหาแม่ของเด็กเผื่อว่าจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้แต่ก็ไม่เจอหาแม่หรือแล้วแม่หนูอยู่ไหนล่ะลูกไม่รู้แม่อยู่ไหน ม่หนูยาวมันเย็นมากเด็กน้อยยังคงร้องหาแม่และลากเสียงยาวจนเย็นเฉียบนาทีเกิดอาการขนลุกขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุแล้วมองหน้าหม่อมๆของพ่อหนูอีกครั้งแต่เห็นใบนหน้าไม่ชัดจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเขารับรู้ถึงกลิ่นเหม็นของสัตว์อะไรบางอย่างที่ตายอยู่ใกล้ๆในบริเวณนี้มาหาอาณนะลูกแต่หนูจะหาแม่ อาจะพาหนูไปหาแม่นะหนูหนาวใช่ไหมอามีผ้าขนหนูผืนหนึ่งอาห่มให้นะชายหนุ่มคลุมผ้าให้เด็กน้อยอย่างรวดเร็วซึ่งก็ทําให้เจ้าหนูยิ้มแป้นด้วยความดีใจแล้วโผล่เข้ามาหากินเหม็นเน่าสับสางรุนแรงมากขึ้นทุกทีจนต้องพังะร่างถอยห่างออกมาเขารับรู้สาเหตุของกลิ่นที่แท้จริงว่ามาจากเด็กคนนี้อย่างแน่นอนเด็กอะไรทำไมกลิ่นถึงได้เหม็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ หรือว่าเหยียบซากหมาเน่าถูช่างน่าสงสารจริงๆพ่อหนูน้อยชายหนุ่มไม่รอช้าช้อนร่างเด็กน้อยเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดอีกครั้งทว่าความเย็นเฉียบจากเรือนกายราวกับเป็นน้ำแข็งนาทีสะดุ้งเฮือกอีกครั้งโอ๊ยทำไมตัวหนูถึงได้เย็นอย่างกับน้ำแข็งอย่างนี้ล่ะลูกเด็กน้อยไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้นอกจากร้องไห้หาแม่อีกเช่นเดิมเขาจำต้องยืนมองเด็กน้อย ผู้น้าสงสารเสียงร้องดังก้องอยู่ในความเงียบทว่าเสียดสะท้อนเข้าไปในอกและเขามีความรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกนอกจากถอนใจออกมายาวๆเท่านั้นแม่หนูอยู่ที่ไหนนะทำไมทิ้งลูกได้ลงคออากาศเย็นขนาดนี้ใส่เสื้อคล้ามได้อย่างไรเฮอรุ่มใจจริงๆนาทีได้แต่สายหน้าเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ไปดีกว่านี้อีกแล้วอีกครั้งยังเป็นกังวล กลัวว่าจะไปบ้านของญาติผู้พี่ไม่ทันเขาเสียเวลาอยู่กับเด็กหลงแม่คนนี้นานพอสมควรแม่จา๋าแม่หนูจะหาแม่ร้องอีกแล้วไอ้หนูแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าแม่ของเจ้าอยู่ที่ไหนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะไปกับอาก็แล้วกันอาจะฝากหนูไว้ที่บ้านพี่ใหญ่แล้วก็ให้คนเขาช่วยตามหาแม่ของหนูนะมาอาอุ้มไปหาแม่ใช่แล้ว เราจะไปหาแม่กันแม่ของหนูไฮลาเขาทำท่าจะอุ้มแต่เจ้าเด็กน้อยอาศัยความเร็ววิ่งไปข้างหน้านาทีอ้าปากค้างมองตามแทบไม่ทันรู้แต่เพียงว่าเด็กคนนี้วิ่งเร็วมากเด็กตัวเล็กนิดเดียวทำไมวิ่งเร็วนักล่ะลูกเอเราจะทำยังไงดีนะหนูรออาก่อนสินาทีร้องบอกให้พ่อหนูน้อยให้รอก่อนเพราะวิ่งตามเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งเหนื่อยหอบ ในที่สุดเด็กน้อยก็ยืนนิ่งเอามือกอดอกทำหน้าชงนแต่ตาคมวาวจนน่ากลัวนาทีมีความรู้สึกว่าเด็กตัวนี้มีร่างที่บวมอืดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและตรงส่วนท้องก็นูนปูดขึ้นมาเหมือนคนเป็นท้องมานทำไมวิ่งเร็วจริงๆตัวแค่นี้เองเอ๊ะท้องโตจังกินน้ำเยอะกินน้ำอะไรชายหนุ่มไม่ไวสงสัยมองท้องที่บวมใหญ่อยู่เช่นเดิมเจ้าเด็กน้อย ส่งเสียงหัวเราะชอบใจซึ่งสะท้านเข้าไปในความมืดฮ่าจู่ๆมหาเจ้ากรรมก็ก่งคอส่งเสียงหอนดังๆเอ๊ะหมามันหอนทำไมกันเสียงน่ากลัวสิจริงท่ามกลางความน่ากลัวเขาได้แต่ยืนนิ่งราวกับถูกมนต์สะกดจนทำอะไรไม่ถูกเขาจึงจ้องหน้าเด็กอยู่เช่นเดิม และมองเห็นปากของเด็กเริ่มที่จะขยับฟันแหลมคมขาวริมฝีปากแตกแห้งเป็นขุยและปริขาดออกจากกันเฮ้ย <"He i, S 1> เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงท้ากลัวอย่างนี้ล่ะความกลัวเกิดขึ้นทันทีเมื่อเห็นปากที่รับเรียบอยู่ดีๆบัดนี้ฉีกขาดออกจากกันราวกับเนื้อหมดสภาพและมีเลือดซึมออกมาแต่เจ้าเด็กนั่นกลับยิ้มกว้างแขนที่กอดอกเอาไว้บัดนี้บวมเป่งและฉุน้ำ้ำจู่จน้ำพุ่งออกมา เฉียดหน้าของเขาไปนิดเดียวฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหนูหนูเป็นอะไรหรือเปล่านาทีร้องถามเด็กน้อยด้วยอาการที่เรียกว่าหวาดกลัวสุดขีดเจ้าเด็กน้อยยังคงส่งเสียงหัวเราะอ,อยู่เช่นเดิมผมเกรียนเมื่อครู่ค่อยๆร่วงหลุดออกมาแล้วเลอะตามใบหน้าบัดนี้มีรอยแผลผุพองและมีนอนค่อยๆโผล่ผุดออกมาจนเห็นหัวดำๆบ้าแล้วตาเราต้องฝาดไปแน่ คงไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรอกนะชายหนุ่มอุทานออกมาด้วยความกลัวสุดขีดต่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่เจ้าเด็กน้อยยังคงหัวเราะเช่นเดิมและไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดคราวนี้นาทีรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วเจ้าเด็กคนนี้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอาจจะเป็นปีศาจร้ายจำแรงแปลงกายมาก็ได้หนูหนูเป็นผีใช่ไหมหนูจะหาแม่แม่หนูอยู่ไหน เจ้าเด็กผียังคงส่งเสียงร้องออกมาดังๆน่ากลัวสีจนหนาทีสั่นไปทั้งตัวเขาทำอะไรไม่ถูกนอกจากตั้งค่าจะวิ่งหนีเพียงอย่างเดียวไม่ว่าออกแรงขยับเท้าวิ่งเร็วแค่ไหนเสียงร้องหาแม่ยังคงดังตลอดเวลาชายหนุ่มรับรู้แต่เพียงว่าจะต้องวิ่งอย่างสุดแรงเกิดไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้ผีมันหลอกช่วยด้วยเขาส่งเสียงร้องออกมาดังๆ แล้ววิ่งสุดฝีเท้าแต่แล้วก็เห็นร่างเด็กผีวิ่งแซงไปข้างหน้าแล้วก็หยุดเขาสะดุง้งจนทำอะไรไม่ถูกใจแทบปะทูออกมานอกอกหาทางที่จะเอาตัวรอดเมื่อรู้ว่ากำลังถูกผีเล่นงานมันคงไม่ไว้ชีวิตเขาแน่อย่านะออกไปเราไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันหาแม่เห็นแม่หนูไหมไม่รู้แม่แกอยู่ที่ไหนไปไล่ฉันเหรอ แกต้องไปหาแม่กับฉันและแล้วเจ้าเด็กผีก็พุ่งร่างเข้าหาทำท่าจะชนแต่ชายหนุ่มเบี่ยงตัวหลบทันทีแล้วออกแรงวิ่งรู้แต่เพียงว่าอยู่ไม่ได้แล้วผีตนนี้มันเล่นงานเขาหนักเขาจะต้องวิ่งหนีให้สุดชีวิตและไปไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้แรงที่มีอยู่ทั้งหมดวิ่งไปข้างหน้านาทีรู้ว่าบ้านพี่ใหญ่เห็นลังคาอยู่ลิบๆิเขาจะต้องไปถึง ให้เร็วที่สุดแต่ยังไม่ถึงด้วยซ้ําเหลือแค่เพียงร้อยกว่าเมตรเขาสะดุดขาตัวเองแล้วล้มลงนอนคุกับพื้นดินแข้งขาสิ้นแรงลงไปในทันทีโอ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงๆมันคงไม่ทามเรามาแล้วบ้างเขาคิดว่าเด็กผีคงไม่ทามมาเล่นงานแต่ที่ไหนได้เมื่อเงื่อยหน้าขึ้นสิ่งที่เห็นแทบทำให้เขาช็อกจนหมดสติเพราะเด็กนั่นนั่งตัวอืดอยู่ใกล้ๆ ใบหน้าของมันบวมชึง่งใบหน้าบวมชึ่งของมันใกล้อยู่แค่คืบแล้วแลบลิ้นยาวออกมาจนน่ากลัวนาทีจึงร้องออกมาจนสุดเสียงอย่าอย่ากลัวแล้ว <laughs> จะกลัวอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันส่งเสียงหัวเราะออกมาดังๆเสียงนั้นกริดลึกเข้าไปกลางใจนาทีรับรู้แต่เพียงว่าเวลานี้ผีร้ายมันหาทางเล่นงานเขาอย่างเต็มที่ และคงไม่ปล่อยเอาไว้แน่เขาคงจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจัดการกับมันและไล่ออกไปจากชีวิตให้เร็วที่สุดไปผมครัวแล้วแม่หนูไม่รู้อยู่ที่ไหนขอตามไปด้วยนะเจ้าเด็กผีพูดเพียงเท่านั้นทำท่าจะเกาะหลังแต่เขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและวิ่งเข้าไปในเขตบ้านของพี่ใหญ่ทันทีเมื่อไปถึงหมาสองตัวกระโจนลงจากแค่ ทำท่าจะพุ่งเข้าใส่นาทีกลัวจนแผดเสียงร้องออกมาดังๆช่วยด้วยมหมาจะกัดอา้าวใครมาร้องหวกเวกกลางดึกอย่างนี้นะพอสิ้นเสียงเขาเท่านั้นประตูบ้านบานใหญ่ได้เปิดออกจากกันทันทีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งอยู่กับที่ใบหน้าดุจนหน้ากลัวแล้วมองหน้าอย่างจ้องจองเพราะเห็นหน้ากันไม่ชัดพี่ยายช่วยไล่หมาให้ผมด้วยไล่หมาเอ๊ะใครกันเสียงคุ้นๆผมนาทีไงเล่า อ้าวนาทีเองดอกหรือนึกว่าพวกขโมยมันจะเข้าบ้านเฮ้ยไอ้สองตัวนั่นหยุดเห่าได้แล้วเดี๋ยวเธอเองได้จับไปถลกหนังส่งคายหรอกนะสิ้นเสียงของใหญ่และก็ได้ผลราวกับว่าหมามันฟังภาษาคนรู้เรื่องแล้วหยุดเห่าทันทีนาทีเห็นหมาสองตัวเดินกระดิกหางจุกก้นแล้ววิ่งไปหลบใต้แพ่จากนั้นส่งเสียงคลางหงิงงนาทีเดินเข้าไปว่าใหญ่เข้าทำหน้าแปลกใจ และมองด้วยสายตาชโงนจากนั้นถอยกรดูดมีอะไรหรือครับพี่ใหญ่เองมีลูกแล้วหรือนาทีลูกยังนะครับผมยังเป็นโสดยังไม่มีลูกมีเมียทั้งสิ้นและเองเอาเด็กที่ไหนมาขี่บนบ่าละ่ะแน่มันยิ้มให้ข้าด้วยวะเด็กหรือไม่เห็นมีนี่ครับชายหนุ่มเกิดอาการตกใจสุดขีดต่อสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ปวดไหล่ทั้งสองข้างราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกดทับเอาไว้ใหญ่เห็นดังนั้น ชี้ไปที่บาของเขาแล้วพูดว่าเด็กจริงๆใส่เสื้อกล้าฟแน่มันกระโดดลงไปแล้วพี่ใหญ่นั่นแหละเด็กผีมันตามผมมาด้วยหรือช่วยด้วยเฮ้ยนาทีตื่นตืนตื่นก่อนโว้ยอ้าวสลบไปแล้วหลังจากสลบไปพักใหญ่นาทีฟื้นขึ้นมาด้วยอาการหวาดกลัว ใบหน้าแตกตื่นต่อสิ่งที่เผชิญมาอย่างสดสดร้อนร้อนเรื่องของเด็กผีถูกถ่ายทอดให้ใหญ่กับภรรยาฟังคนทั้งสองเกิดอาการขนลุกขึ้นมาโดยเฉพาะภรรยาของใหญ่กลัวจนใบหน้าเผือดสีผีเด็กคนนั้นจริงๆด้วยพี่ใหญ่วิญญาณเขายังไม่ไปผุดไปเกิดคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นาน,นาทีเมื่อหเดือนที่แล้วท้ายหมู่บ้านตึงเป็นที่โลง่งและมีบ่อเล็กๆอยู่บ่อหนึ่ง ชาวบ้านพากันไปตักน้ำมาใช้กันนะ่ะจูจ่ๆก็มีผู้หญิงเก็บขยะคนหนึ่งพาลูกมาสร้างเพิงอยู่ที่นั่นผัวเธอก็ไม่มีผู้หญิงคนนั้นจะออกเก็บขยะทุกวันบางทีก็ปล่อยลูกเอาไว้ให้นอนที่เพิงนาทีตั้งใจฟังด้วยความสนใจอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ลูกทั้งสองคนจนกระทั่งใหญ่เล่าต่อด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองวันหนึ่งแม่ออกไปเก็บขยะ ปล่อยให้ลูกนอนอยู่คนเดียวเด็กตื่นขึ้นมายังคงงัวงเงียแล้วร้องเรียกหาแม่และเด็กพลัดตกลงไปในบ่อกว่าจะมีคนไปเจอเด็กก็เสียชีวิตไปแล้วคนเป็นแม่เสียใจแล้วเอาศพลูกไปฝังจากนั้นก็หายสาบสูญไปจากนั้นก็มีคนเห็นเด็กผีเดินออกเที่ยวร้องหาแม่คนจากถิ่นอื่นต่างโดนหลอกไปตามๆกันนาทียกมือขึ้นไหวท่วมหัวสงสารเจ้าเด็กผีที่สุดคิดว่าพรุ่งนี้ เขาจะทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้าเด็กนั่นแล้วเด็กคนนั้นจะได้ไปผุดไปเกิดเสียที